สวัสดีค่ะทักทายกันเช้าวันจันทร์นะคะเช้าวันจันทร์ที่13พฤษภาคม2567ค่ะวันนี้หนิงก็มีเมล็ดพันธุ์นะคะมานำเสนอนะคะนั่นก็คือเมล็ดพันธุ์ทองนพเก้านะคะต้นไม้สีเหลืองทองแบบนี้นะคะนี่ค่ะใบของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองนะคะสวยมากๆถ้าเราปลูกกลางแจ้งนะคะเขาก็จะยิ่งเหลืองอร่ามนะคะแต่ถ้าหากว่าเราปลูกในร่มเขาก็จะเป็นสีเขียวนะคะเป็นไม้ที่ชอบแดดนะคะแล้วก็ทนแล้งนะสวยมากเลยค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจเมล็ดพันธุ์นะคะหนิงมีจำหน่ายนะสนใจสามารถทักสอบถามได้เลยค่ะจัดเป็นไม้มงคลด้วยนะคะต้นทองนพเก้านะคะหรือต้นชะแมบทองค่ะนะคะสวยมากนะคะเม็ดของเขานี่นะคะเป็นแบบนี้เมล็ดพันธุ์ของเราสดใหม่นะคะสดใหม่เลยแล้วก็เพาะง่ายมากๆนะคะเดี๋ยวหนิงจะพาไปดูนะคะนี่นะคะก็จะเป็นต้นก้านะคะเพาะเม็ดเพาะง่ายมากๆค่ะแล้วก็งอกเร็วด้วยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นถาดเพาะของเราค่ะเกิดง่ายนะคะนี่นะคะก็กำลังงอกเต็มเลยนะคะกำลังงอกเป็นสีออกเหลืองเลยนะคะเป็นไม้ที่ชอบแดดค่ะนี่นะคะเป็นไม้ทรงพุ่มนะคะไม่ได้ใหญ่มากนะคะสวยค่ะต้นไม้สีเหลืองทองนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็เห็นนะคะสะดุดตาแถมเป็นไม้มงคลด้วยค่ะนี่นะคะดูแลง่ายไม่จุกจิกเลยค่ะดอกจะเป็นสีขาวนะคะนะคะเดี๋ยวหนิงให้ดูดอกนะนี่ค่ะดอกของเขาจะเป็นสีขาวนี่เลยใบเป็นสีเหลืองค่ะและนี่ก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามสั่งซื้อได้ค่ะเมล็ดพันธุ์สดใหม่อัตรางอกดีค่ะแล้วก็งอกไวมากๆค่ะ